สวัสดีครับพบกับช่อง Bit Investment นะครับสำหรับในตอนนี้ก็สำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลาดูยาวๆในตอนที่54นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะมาทำเป็นวิดีโอสั้นๆสักไม่เกิน10นาทีเนี่ยสรุปให้เพื่อนๆที่ไม่มีเวลาฟังนะครับก็จะเป็นลักษณะของการสรุปย่อยเนี่ยแหละของวิดีโอที่ทำไลฟ์ยาวๆนะก็คือสรุปผมมามองว่าตัวเทเตอร์เนี่ยมันเริ่มมีปัญหายังไงนะครับก็โดยรวมเนี่ยข้อแรกเลยเนี่ยก็คือตัวเทเตอร์เนี่ยผมมองว่ามันเริ่มมีความใหญ่ของตัว market cap นะครับซึ่งมันจะตกอยู่ที่ประมาณสัก 2,000 ล้านนะครับซึ่งโดยหลักการของตัวเทเตอร์เองเนี่ยมันบอกว่ามันจะต้องมีเงินสกุล US ดอลลาร์เนี่ยเทียบเท่ากับมูลค่าที่มันมีอยู่ใน market cap ใช่ไหมผมก็ตั้งข้อสงสัยแล้วล่ะว่ามันมีเงินมูลค่าเท่ากันจริงหรือไม่ที่อยู่ในธนาคารที่มีมูลค่าเท่ากันจริงๆเลยนะครับอันที่หนึ่งเพราะมูลค่ามันเยอะมากและในความกังวลคือว่าถ้ามีคนขอถอนเงินพร้อมๆกันคือเปลี่ยนจากเทเทอร์เป็น USD เนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีเงินเพียงพอที่จะเอามาให้เงินทุกคนได้เงิน USD พร้อมๆกันนะครับอย่างที่สองก็คือมันมีข่าวที่มันทะเลาะกับตัวออเดเตอร์นะครับซึ่งมันคือบริษัท Flyman LP นะครับเป็นออเดตที่เคยร่วมงานกับเทเทอร์โดยเทเทอร์อ้างว่าเขามีความยุ่งยากในเรื่องของการออเดตมากเกินไปมีกระบวนการในการออเดตยุ่งยากมากเกินไปซึ่งจริงๆแล้วผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของออเดตมากเลยคือมันฟังดูแล้วมันดูฟังไม่ขึ้นอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะเป็นเหรียญที่มี transparency เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ย transparency เนี่ย our reserve account is regularly audit แต่เขาไม่เปิดเผยข้อมูลที่เขาออเดตyou always have 24/7 access to our balance คือ access ได้จริงอ่ะแต่ว่ามัน access เป็น USD หรือว่า access เป็น USDT อ่ะมันก็ access เป็น USDT อย่างต่อมาอย่างที่3เนาะคือเขาสามารถพิมพ์เงินออกมาได้ตลอดนะครับซึ่งด้วยความที่ว่ามันเป็นโทเค็นเขาพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องคือมันไม่มีออเดตอ่ะหรือแม้แต่มีออเดตแต่เขาไม่เคยให้ออเดตน่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นมันก็พิมพ์ออกมาเท่าไหร่ก็ได้อ่ะเท่าที่ตัวเองจะต้องการอ่ะแล้วก็มันมีตัวกราฟอันนึงที่ผมโชว์ให้เพื่อนๆเห็นตอนวิดีโอเมื่อคืนเนาะมันเป็นกราฟของTwitter คนหนึ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยทำไมมันชอบพิมพ์ตัวโทเค็นมาตอนที่ราคาบิตคอยน์เนี่ยมันสวิงตอนที่ราคาบิตคอยน์มันสวิงตกลงมาเยอะๆอย่างเงี้ยมันต้องพิมพ์เหรียญออกมาเขาก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันพิมพ์โทเค็นออกมาเสร็จแล้วพอได้ USD มันเอาไปซื้อบิตคอยน์หรือเปล่าอันนี้ที่เขาตั้งข้อสงสัยนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆจำได้มันมีข่าวอันนึงที่ตัวเทเทอร์มันเคยถูกแฮกจำได้ไหมมันถูกแฮกเนี่ยเสียเงินไป30มิลเลียนซึ่งหลังจากที่มันถูกแฮกไปเนี่ยมันมีการพิมพ์โทเค็นออกมา50ล้านนึกออกปะไอ้50ล้านเนี่ยผมก็ตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยถ้าคุณทำอย่างนั้นได้จริงเนี่ย1คือคุณเอาเงินสดมาจากไหน2คือถ้าเกิดคุณธนาคารที่คุณถ้าเกิดคุณไม่ได้มีเงินเองคุณมีธนาคารเป็นคนให้เนี่ยธนาคารอะไรเป็นคนให้คุณยืมเพราะคุณเพิ่งถูกแฮกมันคือข้อเท็จจริงมันไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่อ่ะถ้าเป็นผมเป็นธนาคารอ่ะคุณเพิ่งถูกแฮกผมไม่ให้เงินสนับสนุนคุณแน่ยกเว้นคุณมีเงินสดของคุณเองจริงๆนะหลักๆที่ผมสรุปมาก็จะมีประมาณนี้ก็อีกอันนึงคือผู้ก่อตั้งของตัว
Bittrex เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนในการก่อตั้ง USDT มันมีความเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์กันมันดูแล้วมันเหมือนมันมี conflict of interest นะครับแล้วก็คนเขาประมาณการกันว่าเอ๊ะมันจะเหมือนกับเมาส์ก๊อกหรือเปล่าที่มันมีการออกมาบอกว่าถูกแฮ็กใช่ไหมแล้วมันก็ปิดตัวไปเนี่ยคือตอนนั้นมันก็มีประเด็นเยอะมากเลยนะไอตัวเมาส์ก๊อกเนี่ยเขามองว่ามันอาจจะคล้ายๆกับตัวเมาส์ก๊อกก็ที่เมื่อคืนผมก็สรุปให้เพื่อนๆฟังได้ประมาณเนี้ยเนาะโอเคสำหรับในบทสรุปตอนนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ